และรายการของเรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะก็ได้มีการรวบรวมนะคะในช่วงของห้วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ค่ะว่าในต่างประเทศเนี่ยเผชิญกับวิกฤตรุนแรงอย่างไรบ้างนะคะก็ปรากฏว่าในเรื่องของพายุเรื่องของน้ำท่วมต่างๆก็เผชิญกันอย่างหนักอากาศร้อนก็โดนเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะรอยเตอร์สค่ะได้เผยแพร่รายงานพิเศษประมวลเหตุภัยธรรมชาติรุนแรงในห้วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะโดยเป็นการประเมินสถานการณ์ทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียค่ะก็ปรากฏว่าเผชิญกับภัยพิบัติหลายรูปแบบและมีผู้ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจำนวนมากเริ่มจากเดือนมกราคมค่ะสหรัฐอเมริกาเจอกับพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดสภาพลมแรงฝนตกหนักหิมะตกทั่วแคลิฟอร์เนียเมื่อต้นเดือนมกราคมมีน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและต้นไม้หักโค่นปริมาณฝนและหิมะหนักเป็นประวัติการค่ะรวมถึงปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศหลายครั้งซ้อนตลอดทั้งเดือนส่วนที่ประเทศรัสเซียที่เมืองยาคุสนะคะเมืองที่หนาวที่สุดในโลกเจอความหนาวที่หนักที่สุดอุณหภูมิติดลบถึง50องศาเซลเซียสค่ะและถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ภาคใต้ของสหรัฐเจอฝนเยือกแข็งลูกเห็บและน้ำแข็งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดต่ำจนวิกฤตที่รัฐนิวแฮมเชียร์ค่ะลบ79องศาเซลเซียสส่วนที่นิวซีแลนด์ก็เจอกับพายุไซโคลนพัดถล่มเกาะเหนือกลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีของประเทศนี้นะคะออสเตรเลียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะบันทึกอุณหภูมิร้อนที่สุดเป็นสถิติใหม่ของประเทศทะลุ40องศาเซลเซียสส่วนทางฝั่งอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศบราซิลและเปรูเจอพายุและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกิดดินถล่มและน้ำท่วมมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในทั้งสองประเทศนะคะและทวีปแอฟริกาเองก็ได้รับผลกระทบค่ะที่ประเทศมาลาวีโมซัมบิกมาดากัสการ์เจอพายุไซโคลนเฟรดดี้ถล่มมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนประชาชนเดือดร้อนมากกว่า2ล้านคนค่ะและพอเข้าเดือนมีนาคมก็มีไฟป่าครั้งใหญ่ในยุโรปเริ่มที่สเปนแล้วก็ลามไปที่ฝรั่งเศสนะคะกระทบผู้คนกว่า 1,000 คนส่วนตอนใต้ของทวีปยุโรปเองก็เผชิญภาวะแห้งแล้งจัดความชื้นในดินลดลงและเสี่ยงค่ะที่ไฟป่าในปีนี้จะลามหนักกว่าปีที่แล้วและในเดือนมีนาคมเดือนเดียวกันสหรัฐเองเจอพายุรอบใหม่ในรัฐมิสซิสซิปปีพายุนะคะคร่าชีวิตผู้คนไป26คนรวมถึงมีฝนตกหนักถล่มในรัฐแคลิฟอร์เนียจนเขื่อนกั้นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองแตกแล้วน้ำก็ท่วมชุมชนด้วยค่ะในรายงานพิเศษชิ้นนี้ระบุด้วยนะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาปี2565นับเป็นปีที่สภาพอากาศเลวร้ายมากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งและรุนแรงขึ้นกว่าทุกปีท่ามกลางการจับตาว่าปีนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนื่องจากโลกของเราต้องเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะจะส่งผลกระทบทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดภัยแล้งที่รุนแรงได้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ